โธ่ซื้อของพวกนี้มาทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยเปลืองเงินเปล่าๆนี่แต่เงินที่คุณอาอย่างชุนให้มาเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เลยนะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงน่าจะเก็บเงินไว้ใช้เรื่องที่จำเป็นนี่มันเป็นวันแต่งงานของเราสองคนนะมันเป็นวันสำคัญของเธอฉันอยากให้มันดีที่สุดสาวมาแล้วสาวมาแล้วนี่ก็ถือว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วนะฉันสัญญาว่าฉันจะรักและดูแลเธอให้ดีที่สุดฉันจะไม่มีวันทำให้เธอต้องเสียใจฉันก็สัญญาว่าฉันจะรักและซื่อตรงต่อเธอคนเดียวจนวันตาย เราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะพูดว่าแต่งงานกันแล้วก็ได้อ๋อก็จริงนะเพราะเราสองคนแค่แต่งงานกันแต่ว่าเรายังไม่ได้นี่ นักกุยเขายกห้องนี้ให้เราสองคนใช้เป็นห้องหอเพราะเขาอยากให้เราสองคนสมหวังเรียกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะแต่หลังจากคืนนี้ไปเราสองคนคือคนคนเดียวกันเราจะไม่มีวันพรากจากกันนั่นเองใครเอ่ยมิตรชัยพันชาไม่ใช่นี่เล่นเป็นเด็กไปได้ตื่นแล้วทำไมยังไม่รีบไปล้างหน้าอีกโอ้นี่ไม่ทันอะไรแต่งงานกันวันเดียวแกเป็นเมียขี้บ่นไปแล้วหรอเธอก็เหมือนกันแต่งงานแค่วันเดียวก็กลายเป็นสามีไม่เอาไหนเมื่อวานตกลงกันไว้ว่ายังไงวันนี้เราจะไปซื้อตั๋วรถไฟด้วยกันไงได้แต่ว่าก่อนเราจะไปเนี่ยฉันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะทำนักกุยครับ จะนั่งก่อนนั่งทำไมล่ะนั่งก่อนเถอะนะเร็วๆอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะรอเดี๋ยวหลิงเสร็จหรือยังมาแล้วจ้าเดี๋ยวเธอสองคนจะทำอะไรอ่ะเมื่อวานนี้เราสองคนกราบไหว้ฟ้าดินแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขาดไปผมกับหลิงเนี่ยเป็นคู่บ่าวสาวอนาถางานแต่งของพวกเราสองคนไม่มีญาติผู้ใหญ่ของพวกเรามาอวยพรให้เลยก่อนเราสองคนจะไปก็เลยอยากจะมาขอให้นักกุยเนี่ยเป็นคนอวยพรให้พวกเราแทนฉันเหรอไม่ได้หรอกฉันไม่ใช่ผู้ใหญ่นักกุยครับนักกุยเนี่ยช่วยชีวิตเราสองคนเอาไว้ถ้าไม่มีนักกุยเราสองคนก็คงไม่ได้แต่งงานกันอย่าปฏิเสธเลยนะครับรับคารวะน้ำชาอวยพรให้พวกเราสองคนด้วยนะครับนักกุยอวยพรให้เราสองคนด้วยนะคะขอให้พวกเธอทั้งสองคนรักกันมั่นคงตลอดไปนะขอบคุณนักกุยมากๆนะพวกเราสองคนจะไม่มีวันลืมพระคุณนักกุยถ้ามีโอกาสพวกเราจะกลับมาเยี่ยมนักกุยอีกนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนครับนักกุย